วันนี้เราจะฝึกสตินะวันนี้ฝึกสติกับฝึกสัมปชัญญะฝึกสติกับสัมปชัญญะการเห็นจะชัดขึ้นด้วยการขณะที่เราลืมตาแต่เคลื่อนไหวนิ้วใต้คางเนี่ยตาอย่าไปแอบดูแต่เรามองด้วยจิตได้ไหมถ้ามองด้วยจิตเราก็จะเห็นว่ามันมีจิตมองอยู่อันนั้นเขาเรียกว่าสติหรือจิตที่มีสติและถ้าเรามีจุดมุ่งหมายในชีวิตหรือจุดมุ่งหมายในการกระทำว่าเคลื่อนไหวนิ้วให้ชนกันเนี่ยจิตมันจะมองแบบจดจ่อตั้งใจเล็งใหญ่เลยชนหรือยังชนหรือยังขอแก้ชนหรือยังจริงไหมโยมชนหรือไม่ชนไม่เป็นไรพอชนเสร็จจิตมันก็ว่างแล้วปล่อยวางหรือถ้าไม่ชนก็ปล่อยวางซะแล้วเริ่มใหม่เอาเคลื่อนไหวนิ้วใหม่เราเห็นไหมว่าพอเคลื่อนไหวนิ้วใหม่เป็นไงเราตั้งใจมาดิทุกครั้งที่ตั้งใจใหม่มันก็จะมีสติมากขึ้นใช่ไหมมันเหมือนมีสติในจิตและจิตมองและเราก็เห็นเราสังเกตได้ไหมว่าไม่ได้เห็นด้วยตานะแต่เห็นด้วยปัญญาของเราว่าจิตเรามันมองแต่นิ้วอย่างเดียวแหละพอเราเห็นด้วยปัญญาของเราเนี่ยนะจิตของเราก็จะเป็นผู้รู้ตื่นเข้าหาความสงบในจิตเมื่อเป็นผู้รู้ก็คือมันไม่ฟุ้งแล้วเป็นผู้รู้มันก็จะสงบถ้าเราเห็นจิตนะจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาแต่ผู้รู้นี้หมายถึงสตินะผู้รู้ของอาตมาไม่เหมือนผู้รู้คนอื่นนะผู้รู้คนอื่นไม่ทราบว่าเหมือนอะไรคืออะไรก็เปรียบแต่ของอาตมาคือสติยิ่งทำให้มากยิ่งดีโอเคไหมเอานะเอาใหม่ตอนนี้ถ้าเราเคลื่อนไหวช้าๆผู้รู้คนสติดีขึ้นชัดขึ้นคมชัดมองชัดขึ้นไหมมันมองทุกกระเบียดนิ้วเลยใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่ามีสติมองนะตอนนี้พอชนไม่ชนแต่พอใกล้ๆชนมันเล็งเลยใช่ไหมโยมตอนนี้ปล่อยวางละเราเห็นจิตที่เล็งไหมมันเกิดอะไรมันเป็นหนึ่งแน่วแน่จริงไหมพอเราเห็นจิตเป็นหนึ่งแน่วแน่เนี่ยมันก็จะเป็นผู้รู้ขึ้นมานะคือคนเราเนี่ยนะคิดนู่นคิดนี่จิตก็วอกแวกแต่ถ้าให้จิตมีการจดจ่อจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ต้องจดจ่อจากจิตนะหลวงพ่อเลยให้ลืมตาก่อนพอบอกว่าดูลมหายใจเนี่ยเรามักจะใช้สมองใช้คิดใช้นึกนะใช้สายตาอันนี้ไม่มันใช้จิตส่องเลยจริงไหมตอนนี้โยมลองดูที่ว่าถ้าเรามองลมหายใจมองได้ไหมถ้ายังไม่ชำนาญลองหัดมองในสิ่งที่ตามองไม่ได้แต่จิตมันจะมองเช่นในป่าเนี่ยตามองได้ไหมในป่าเคี้ยวข้าวตาก็มองฟันก็ไม่ได้แต่จิตมองฟันกระทบได้ไหมในลองกระทบกัดยิ่งกัดนั่นมันยิ่งแน่วแน่เห็นไหมแล้วตามองอากาศมองความร้อนในป่าได้ไหมธาตุไฟในป่ามีความร้อนมีธาตุไฟไหมตามองไม่ได้นะแต่จิตมองได้นะว่าข้างในมีอุ่นๆมองได้ไหมเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานสี่ท่านจึงให้เจริญสติเห็นกายและเป็นทั้งภายนอกเป็นทั้งภายในเป็นทั้งภายในภายนอกหลวงพ่อได้อันนี้มาจากตอนที่เป็นเนรอ่ะเป็นเนรที่สวนโมกอ่ะมองต้องกินชั้นอาหารรอฉันพร้อมกับพระแล้วต้องเสร็จพร้อมพระปรากฏว่าเขาไม่ฉันเร็วอ่ะเขาฉันต้องชั่วโมงนึงอ่ะอาหารจานเดียวฉันชั่วโมงนึงใหม่ๆก็ลุกเร็วขึ้นก็เลยลุกเร็วก็ลุกก็ไม่ได้ก็ต้องนั่งรอพระฉันแดงก็เลยฟุ้งซ่านอย่างไรแต่หลังก็แดงพระยังไม่ลุกเราก็ต้องเคี้ยวเล่นๆไปปรากฏว่ามันเป็นการฝึกให้มีสติอยู่แต่ในป่า1ชั่วโมงเข้าใจไหมพอจิตเราอยู่ในป่าเนี่ยมันก็จะมองโอ้นี่เองคือเห็นกายเป็นภายในนะปกติเราไม่เคยเห็นกายข้างในบางคนก็บอกไปฝึกเห็นกายในกายด้วยการนั่งมโนถึงตับไตไส้พุงอันนั้นก็มโนเองแต่ถ้าเห็นจริงๆเนี่ยในปากมันเห็นได้อายมเห็นดินน้ำลมไฟในปากได้ไหมความร้อนในปากโยมเห็นได้ไหม
แล้วเห็นจากอะไรจากจิตนะแล้วโยมเห็นธาตุน้ำในป่าได้ไหมชุ่มป่าเห็นได้ไหมเห็นธาตุดินในป่าได้ไหมของแข็งเห็นธาตุลมได้ไหมในป่ามีอากาศได้เพราะนั้นถ้าโยมเห็นกายข้างในกายเนี่ยจะเป็นการฝึกให้โยมไปเห็นจากข้างในไปเห็นจากผู้รู้เห็นจากสติที่ไม่ปรุงแต่งด้วยนึกคิดนะเห็นฟันกระทบกันไม่ต้องนั่งนึกก่อนว่ากระทบนะต้องนึกไหมไม่ต้องกระทบก็เห็นเคี้ยวก็เห็นเอาโยมว่าจริงไหมจริงไหมพอนานเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเห็นอย่างวิปัสสนาเห็นตามที่มันเป็นร้อนเห็นไหมอุ่นเห็นไหมเมื่อก่อนเห็นอย่างสมาธิบางทีต้องนึกร้อนตรงไหนร้อนอันนี้ไม่ต้องอันนี้มันมีอยู่แล้วประมาณในดินน้ำลมไฟเราแค่ไปเห็นมันเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมไออุ่นไอเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถึงเข้าใจว่าครูบาอาจารย์สายวัดป่าเชื่อมหมานี่มีประโยชน์ได้ยังท่านเหมือนกับดูใกล้ๆโยมจะมาไปไหนมาท่านมองแต่ในป่าใกล้ๆเห็นโยมก็สักแต่ว่าเห็นเพราะท่านมองในป่าพอจิตมันอยู่แต่ในป่ามันก็สงบตลอดเวลาเลยจริงไหมบางทีเนี่ยโยมเนี่ยโยมไหนมีคุยมีอะไรกับใครเนี่ยนะลองมองในป่าดูสิมันก็ได้ยินคนเขาพูดนะแต่ว่ามันไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นเป็นเรื่องต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ก็ทำเดี๋ยวจัดการให้แต่ว่ามันไม่ได้แบบต้องเดือดร้อนใจอะไรนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะไปมองในป่าไม่ต้องมองในป่าตลอดหรอกหลวงพุทธเจ้าบอกให้มองตัวเองนะเขาว่ามองตัวเองมีหลายอย่างให้มองไม่ใช่มีแต่ในป่าโอเคไหมมองตัวเองก็คือมองการเดินมองการก้าวอันนี้แค่เป็นตัวอย่างว่าถ้าเรามองกายแล้วข้างในเนี่ยจิตเราจะสงบมากจริงไหมเอาตอนนี้พอมองจากมองข้างในเนี่ยมันต่างกันไหมถ้าเราไม่เคยฝึกมองข้างในนะเรามองลมหายใจเนี่ยส่วนมากเราจะใช้สมองใช้ตานั่งดูอันนี้หลวงพ่อใช้คำว่าดูโยมมองในป่าโยมใช้มองโยมลองเปลี่ยนจากดูลมหายใจเป็นมองลมหายใจได้ไหมมองมาจากข้างในข้างในก็จะตื่นโอเคมั้ยดังนั้นโยมผิดตั้งแต่แรกแล้วนะแล้วขณะที่โยมมองลมหายใจใครมองจิตมองมองสิ่งใดรู้สึกถึงสิ่งนั้นด้วยเด็กมองลมหายใจโยมก็มีสัมปชัญญะรู้สึกถึงลมหายใจด้วยเด็กไอ้ตรงที่รู้สึกลมหายใจเนี่ยเขาเรียกว่าสัมปชัญญะรู้สึกมั้ยรู้สึกไหมว่าลมหายใจในโพรงจมูกสองโพรงเนี่ยมันสัมผัสอยู่ข้างในรู้สึกไหมแล้วโยมมองลมหายใจแล้วมองทั้งอาการและความรู้สึกได้ไหมของลมที่มันสัมผัสแล้วมันมีความรู้สึกอ่ะไอ้มองลมเข้ามองลมออกเราได้มองละแต่ถ้าเรามองแล้วเราเห็นความรู้สึกของลมหายใจมันจะมีเห็นชัดขึ้นตื่นขึ้นมาโยมเข้าใจไหมคือมองเนี่ยมันก็นิ่งแหละแต่ว่าถ้าโยมมองให้ละเอียดมากกว่าลมเคลื่อนเข้าลมออกมองอะไรมองทั้งอาการของลมเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกและมองทั้งความรู้สึกจากการที่มันสัมผัสกระทบแล้วมันมีความรู้สึกไหมหนักเบาอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเห็นโอเคไหมเพราะนั้นไอ้ตรงที่เราเห็นความรู้สึกลมหนักลมเบาลมเบาลมปานนี่เนี่ยมันจะเกิด consciousness โอเค consciousness ในจิตโอเคไหม consciousness ในจิตตอนนี้เรามองข้างนอกเนี่ยไหนลองมองหลวงพ่อสิมองจากข้างในนะไหนตาอยู่กับหลวงพ่อแต่อย่าจ้องหลวงพ่อด้วยตานะต้องมองจากข้างในจิตก็จะแน่วแน่เพราะเรามองจากข้างในแล้วโยมมองจากข้างในเนี่ยนะเวลาพูดคุยกับใครนะคนที่เขาโยมพูดคุยเนี่ยเขาจะพูดโยมพูดอะไรแล้วก็จะฟังโอเคไหมเพราะโยมมองเราคุยไปบอกเขาบอกทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เมื่อก่อนเราฟุ้งซ่านไงเขาก็เลยไม่ทำตาม
บอกพรุ่งนี้มาหน่อยมาช้าๆนะจิตไม่นิ่งก็บอกเขาก็รับปากไปเขาไม่มาแต่ถ้าเราจิตนิ่งๆเราคุยกับเขานะคุยกับเขาแล้วก็มองจากข้างในมองข้างในมันจะเห็นทั้งเขาทั้งตัวเองเนี่ยใช่ไหมเห็นทั้งคนที่เราคุยด้วยแล้วเห็นตัวเองใช่ไหมแล้วพอเรามองจากข้างในนะเราก็พูดพรุ่งนี้มาช้าหน่อยนะเขาจะมาช้าเขาจะเชื่อฟังมองจากข้างในนะเมื่อก่อนคุยโม้คุยโตสรรพคุณจะขายเขาลูกเดียวเลยเขาก็ไม่ซื้อแต่พอพูดสั้นๆแล้วก็พูดจากข้างในเขาซื้อเลยแปลกไหมนะท่านตัวเนี้ยคืออำนาจหรือพลังจิตของเราจึงเรียกว่าสมาธิโอเคไหมแต่ตอนนี้เราต้องเพิ่มสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวเรามองจากข้างในเนี่ยเราเห็นอาการเห็นอะไรต่างๆอาการลมเข้าลมออกเห็นไหมถ้าเราเพิ่มเห็นละเอียดไปถึงความรู้สึกอะความรู้สึกที่ลมมันสัมผัสมันมีความรู้สึกในรูปในโพรงจมูกไหมมีไหมข้างในของเราเนี่ยจะเกิด awareness สัมปชัญญะมากขึ้นก็จะเกิดวิญญาณ consciousness ถ้าเมื่อไหร่โยมมีจิตมีวิญญาณสัมผัสมีละสิ่งที่มองแต่บางทีจิตไม่นิ่งก็เห็นไม่ชัดหรือจิตนิ่งแต่ว่าวิญญาณคือความรู้สึกตัวอ่อนก็เห็นไม่ชัดและยิ่งถ้าหลับตาด้วยมองลงไปใจแบบหลับตาด้วยวิญญาณคือความรู้สึกตัวเราอาจจะมองแบบเพ่งเลยนะแต่สุดท้ายก็ฟุ้งหรือไม่ก็หลับเพราะว่าเราขาดตรงวิญญาณวิญญาณในวิญญาณจิตวิญญาณไอ้ตรงที่ลืมตามองเนี่ยตรงที่ไหนลองลืมตามองนะมองหลวงพ่อมองพระพุทธรูปนะแต่ถ้าหลวงพ่อบอกเอ้ามองพระพุทธรูปมองใบหน้าทุกส่วนทั้งจมูกทั้งเสียงทั้งหูมองอาการลักษณะรูปปั้นนี้รูปพระพุทธรูปบูชาเนี่ยแต่งองค์ทรงเครื่องยังไงโยมจะเห็นชัดขึ้นนะนั่นเขาเรียกว่าวิญญาณทางตาจักษุวิญญาณโอเคไหมเพราะนั้นโยมเห็นได้ว่ามีสิ่งที่มากระทบทางตาและมีจิตที่แน่วแน่มีสติแล้วก็มีวิญญาณวิญญาณโยมจะรู้สึกได้ไงพอบอกมองให้ละเอียดๆหน่อยเวลามองแล้วรู้สึกว่าการเห็นมันจะทำให้รู้สึกความอึมครึมที่ตาเรามันหายไปมันรู้สึกตาเรารู้สึกไบรท์ขึ้นไหมตื่นขึ้นไหมนั่นเขาเรียกว่า consciousness เวลามันมี consciousness เกิดทางกายเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ากายเบาไหมจริงไหมตอนที่เราขยับขึ้นไหวเดินแล้วก็เล่นกีฬาเนี่ยรู้สึกกายเบาไหมแต่นี่โยมมีสติแต่ขาดสัมปชัญญะมองแต่ว่าก็แบบเห็นไม่ชัดไงคือมองแบบยิ่งบางทีมองแต่บอกว่ามองเรื่อยมากบอกว่าต้องเราชอบฝึกก่อนเนี่ยเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินอันนี้มันต้องหลังจากมีสติดีแล้วเข้าใจไหมอันนี้ยังมีสติไม่ดีเลยเห็นสักแต่ว่าเห็นเข้าใจมั้ยมันก็เลยยิ่งเหลวกว่าใหญ่เลยเข้าใจมั้ยเห็นต้องเห็นชัดมองชัดเห็นชัดให้มันมีสติสมาธิก่อนนะแล้วจนมีสติสมาธิแล้วเกิดญาณเกิดปัญญาเห็นรูปนามไม่เที่ยงตามความเป็นจริงแล้วทีนี้มันจะเกิดคําว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นอันนี้โดยมากจะไปเรียนแบบเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินมันก็เลยเอื้อยเฉยไปเรื่อยเลยนะเวลามองอะไรต้องมองชัดเห็นชัดให้มีสติมีสมาธิตอนนี้คำว่าเห็นชัดแบบหลับตาทำงานโยมมองลมหายใจเนี่ยโยมได้สมาธิแบบจิตนิ่งๆแต่ยังไม่ตื่นนะแต่ถ้าโยมเห็นตรงที่ความรู้สึกของลมหายใจที่มันสีอยู่ในโพรงจมูกสองข้างเนี่ยโยมลองเพิ่มสติให้มันเห็นชัดไหมพอเพิ่มสติสัมปชัญญะมันก็มากขึ้นวิญญาณแต่ไม่ใช่วิญญาณทางตาแล้วเพราะเราหลับตาเขาเรียกว่าวิญญาณจิตวิญญาณในจิตมันตื่นคือตอนแรกที่เราอธิบายเรื่องขันห้าเนี่ยในจิตเราเนี่ยวิญญาณของเราเนี่ยนะมันโดนล้างเข้าไปข้างในจิตในเวทนาในสัญญาสังขารใช่ไหมอันนี้ในจิตเนี่ยมันมีทั้งเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็มีวิญญาณอยู่ข้างในใช่ไหมแต่ทำไงให้มันตื่นอ่ะเราต้องนิ่งก่อนแล้วมองลมหายใจอย่าปรุงแต่งพอเรานิ่งๆมองลมหายใจอย่างเดียวมองอาการมองลมเข้าลมออกมันก็จะไม่ไปปรุงแต่งมากขึ้นอีกต่อไปนะพอไม่ปรุงแต่งมากขึ้นแล้วตอนนี้เราก็หัดเห็นลมหายใจท
ทั้งอาการและความรู้สึกเสร็จพอเห็นความรู้สึกได้เนี่ยไอ้วิญญาณที่มันมืดมนอยู่ในจิตอ่ะมันจะตื่นขึ้นมาโอเคไหมแล้วเวลาหลับตามันเหมือนข้างในลืมตาซ้อมมันนี้ก่อนได้ไหมเพราะท่านี้ไม่ได้นะโยมเสียเวลาเป็น10ปีเลยนะรู้ป่ะคือมองไม่เป็นเห็นไม่เป็นไงเข้าใจไหมโยมบอกดูนะมันใครๆก็ดูเป็นแต่ว่าดูแล้วจิตมันออกนอกหลวงพ่อก็บอกให้มามองโยมลองมองนะเบื้องต้นหัดง่ายๆก่อนมองที่ง่ายๆนะมองไปหน้าตัวเองมองได้ไหมยิ้มเด็กมองได้ไหมมองไม่ได้ก็ต้องถ่ายรูปสมมติว่าเอากล้องขึ้นมานับหนึ่งจิตจะพุ่งมาที่กล้องนับสองจะมีสัมปชัญญะไปหน้าสัมปชัญญะทำให้เกิดความรู้สึกตัวจะเห็นมองและเห็นใบหน้าตัวเองด้วยความรู้สึกตัวจริงไหมไหนมองใบหน้าตัวเองได้ไหมลืมตาก่อนแล้วมองมาจากจิตที่นิ่งๆแล้วมองใบหน้าตัวเองมองอาการยิ้มและมองที่ว่าความรู้สึกในขณะยิ้มหน้าตามันเบิกบานยังไงมองความรู้สึกด้วยเลยพอมองความรู้สึกด้วยมันจะมีวิญญาณที่มันมืดมนอยู่ในจิตมานานเนี่ยมันจะตื่นขึ้นมาในจิตเนี่ยตอนนี้ไอ้จิตที่โยมมองเนี่ยมันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วมันวิญญาณมันอยู่ข้างในจิตมันตื่นไม่ง่ายแต่ถ้าโยมมองไปถึงความรู้สึกบนใบหน้ารู้ไหมว่าเวลาโยมจะฝึกให้มีความรู้สึกตัวในจิตเราฝึกความรู้สึกตัวที่กายก่อนพอเราฝึกสติในจิตเราก็ฝึกสติที่ฐานกายก่อนคือทำอะไรต้องคอยมีสติและเดี๋ยวจิตจะมีสติมากขึ้นจะฝึกความรู้สึกตัวในจิตก็ต้องฝึกรู้สึกตัวที่ฐานกายก่อนเนี่ยโยมยังรู้สึกใบหน้าตัวยิ้มยังไม่ได้เลยโยมนั่งสมาธิก็หลับแน่นอนเพราะนั้นโยมยิ้มแล้วโยมรู้สึกใบหน้าที่ยิ้มนิดๆได้ไหมพอยิ้มนิดๆได้มันจะมีความรู้สึกเข้าไปหาจิตเป็นสัมปชัญญะในจิตจริงไหมโยมว่าจริงไหมถ้าโยมไม่มียิ้มเลยข้างในมันเหมือนหลีจะหลับอยู่เรื่อยเข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นโยมต้องฝึกสัมปชัญญะฐานกายยิ้มนี้ๆแล้วมันจะมีสัมปชัญญะในจิตแล้วฝึกให้เกิดการเห็นความรู้สึกไอ้เห็นอาการเห็นนะอาการว่าเราตั้งนั่งกายตรงใบหน้าตรงเห็นใบหน้ามีอาการยังไงเริ่มยิ้มแต่ว่าเราเห็นถึงความรู้สึกได้ไหมถ้าเห็นความรู้สึกไอ้สัมปชัญญะในจิตเนี่ยมันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วมันเกิดวิญญาณในที่นี้ก็เหมือนรู้คือวิญญาณนะวิญญาณมี6วิญญาณทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณนะจักแล้วก็โสตวิญญาณทางหูจิวหาวิญญาณทางลิ้นทางลิ้นนั้นนะอะไรเรียกอะไรเดี๋ยวเอาว่า6ด้วยกันตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จิตแล้วกันมโนวิญญาณบางทีก็ลืมบาลีกันแต่ไอ้มโนวิญญาณเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเวลาหลับตาเนี่ยในจิตเราเนี่ยจะต้องมีการเห็นชัดซึ่งจะทำให้มี consciousness ตื่นจากมันตื่นจากภวังค์ในจิตถ้าเราไม่มีการเห็นเนี่ยเราก็จะแบบมองแบบแข็งๆทื่อๆ consciousness เราก็ยังจมอยู่ในภวังค์ในจิตเข้าใจยังไอ้หัวใจการฝึกเนี่ยโยมรู้ไหมว่าเราฝึกเพื่อเอาคอนชิสเนสฝึกเนี่ยเขาตื่นจากภวังค์ในจิตนะทำยังไงโยมก็มองตัวเองมองได้แล้วมองท่าทางมองอาการหายใจมองได้แล้วโยมลองเพิ่มมองความรู้สึกด้วยเลยพอโยมเพิ่มความรู้สึกที่กายที่ใบหน้าเนี่ยมันจะมีความรู้สึกตัวในจิตเกิดขึ้นด้วยและความรู้สึกตัวในจิตสัมพันธ์กับจิตที่มีสติมันก็จะมี consciousness ตื่นมาอยู่กับสิ่งที่โยมมองและยิ่งโยมรู้สึกถึงลมหายใจด้วยลมหายใจเบาไปได้ยังไงไอ้ consciousness เนี่ยมันก็จะเป็น consciousness ที่ตื่นและทำให้เราเห็นลมหายใจทั้งอาการทั้งความรู้สึกชัดขึ้นเข้าใจยังวันนี้อาจจะเข้าใจสัก 10-20% ไม่เป็นไรเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องละเอียดเพราะว่าหลายคนจะรีบร้อนหลวงพ่อนั่งหลับตาเลยพอนั่งหลับตาเลยลูกข้างในอ่ะมันอึมครึมอ่ะเข้าใจมากใช่ป่ะข้างในมันอึมครึมอ่ะ
นั่งไปก็เสียเวลาเราต้องหัดนี่นะช่วงแรกเนี่ยนะลืมตาถ้ามองแบบลืมตาสิแล้วก็ยิ้มยิ้มนิดนึงแล้วเราเห็นไหมว่าจิตเรามีสติแล้วก็จิตเรามีสัมปชัญญะมากขึ้นแล้วเราก็หลับตาแล้วยิ้มยิ้มนิดนึงเห็นไหมว่าในจิตเรามีสติแล้วมีสัมปชัญญะแล้วมีสติสัมปชัญญะกับอะไรกับลมหายใจเราก็ต้องรู้สึก awareness กับลมหายใจมันจะเกิด consciousness ที่ลมหายใจแล้วมันก็จะเกิด consciousness ในจิตแล้วมันจะไปปลูก consciousness ในจิตที่มองอ่ะพอเห็นในจิตที่เห็นในจิตที่มองที่เห็นเนี่ยมันจะเหมือนกับมีความรู้สึกตัวตื่นขึ้นแล้วมันตื่นเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกตัวมาที่กายที่นั่งมากขึ้นด้วยนะพอมันตื่นมันจะมารู้สึกตัวที่กายที่นั่งมากขึ้นด้วยต้องฝึกอันนี้ก่อนอันนี้คือหัวใจเลยนะไอ้ที่วิธีไม่ยากแต่ว่าฝึกวิธีแต่ไม่รู้ว่าฝึกไปทำอะไรเข้าใจยังอ่ะซ้อมนะลืมตาบ้างหลับตาบ้างอ่ะลืมตาจะมองพองยุบก็ได้มองนิ่งๆนะการเห็นจะเกิดขึ้นต้องมี3อย่างผัสสะท้องพองยุบจิตและวิญญาณไอ้จิตนี่เรารู้แล้วแล้ววิญญาณอยู่ไหนอ่ะวิญญาณอยู่ไหนเราก็ต้องเพิ่มสัมปชัญญะรู้สึกตัวในสิ่งที่เรามองพอมีรู้สึกตัวภายนอกมันจะเกิดรู้สึกตัวภายในจิตเราจะรู้สึกได้ว่าตอนแรกนิ่งๆแข็งๆทื่อๆแต่พอเราเริ่มรู้สึกตัวภายนอกตรงที่ท้องมันจะมีรู้สึกตัวภายในจิตมันจะรู้สึกว่ามันไม่อึมครึมเหมือนตอนแรกแข็งๆทื่อๆอึมครึมพอรู้สึกตัวที่ท้องด้วยรู้สึกเดือนในสิ่งที่มองข้างในมันรู้สึกมันผ่องใสขึ้นแล้วผ่องใสขึ้นมันก็ทำให้การเห็นชัดขึ้นใช่ไหมซ้อมตอนนี้โยมลองมองสิมองตรงที่ลมบ้างสิข้างในนิ่งแต่ข้างในไม่ไบรท์โยมลองรู้สึกถึงลมหายใจด้วยสิรู้สึกอยู่ตรงที่ area of touching ในโพรงจมูกโยมอะเอาแค่รู้สึกตัวนี้ก่อนง่ายๆได้ไหมเย็นก็รู้สึกว่าเย็นไอ้เย็นเนี่ยแล้วเรารู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวที่ฐานกายมันจะทำให้เกิดรู้สึกตัวในฐานจิตและเวลามองแล้วมันจะเหมือนมีเห็นไงเห็นความรู้สึกของลมหายใจที่เย็นจริงไหมเพราะนั้นโยมจะต้องมี consciousness ในการมองด้วยการเห็นชัดไปถึงความรู้สึกเข้าใจยังทุกวันนี้โยมมองแต่ลมเข้าลมออกconsciousness มันยังไม่ตื่นพอนะโยมจะต้องเพิ่มสัมปชัญญะกับลมหายใจซ้อมอันนี้ให้ได้ถ้าอันนี้ได้นะโยมได้กรรมฐาน40กองเลยบอกให้โยมได้แค่เทคนิคนิดเดียวได้ไหมมองก่อนเรามองพุทโธบ้างดิพุทโธธัมโมสังโฆสังโฆธัมโมพุทโธอันนี้มองก็ได้นิ่งๆๆๆใช่มั้ยแต่ขณะที่พุทโธธัมโมสังโฆมันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะความรู้สึกทางกายมันก็จะรู้สึกได้ว่ามันเบาแล้วถ้าเราเห็นได้ไหมนะเพราะนั้นเวลาพุทโธธัมโมสังโฆหรือพุทโธพุทโธพุทโธตัวตรงแต่ต้องไม่เกร็งถ้าเกร็งปั๊บมันจะหนักโอเคไหมเข้าใจยังถ้าไม่เกร็งทำไงหลวงพ่อบอกตัวตรงแล้วติดปีกเลยโอ้โหมันก็อยู่ในอากาศเบาหรือหลวงปู่เจียวบอกตัวตรงนะเหมือนหลังพิงท้องฟ้าเลยเบาจริงไหมโยมได้อันนี้ได้โยมเป็นหมดเลยกรรมฐานเพราะโยมจะเริ่มมีเห็นข้างในตื่นขึ้นมาและเห็นข้างในก็คือ consciousness ในจิตที่มองเนี่ยมันตื่นขึ้นมาโอเคนะเพราะนั้นรอบนี้บางท่านมาใหม่นะเราอาจจะเริ่มต้นอย่างนี้ก็ได้เอาฐานกายก่อนฐานกายตรงไหนตรงที่เราหัดมองรูปนั่งแล้วมองรูปนั่งมันก็ได้สติไงมันก็ได้จิตที่นิ่งดีนะแต่เราลองรู้สึกถึงสิ่งที่เรามองสิรู้สึกไปทั่วกายสิรู้สึกรีแลกซ์สิ
มันก็จะเกิดรู้สึกรีแลกซ์ในจิตแล้วในจิตมันรู้สึกมันไบรท์ขึ้นนะแล้วตอนนี้ก็เราไม่ก้มหน้านะไหนตอนนี้มองหลวงพ่อหรือมองพระพุทธรูปเนี่ยนะไหนมองยังไงแล้วเห็นชัดเห็นชัดถึงลักษณะของพระพุทธรูปเนี่ยมันมีสัมปชัญญะมากขึ้นไหมในจิตอ่ะมันเหมือนสว่างไงเพราะนั้นวันนี้จะหัดให้เห็นมีทั้งมองมีทั้งเห็นที่ง่ายที่สุดนะก็คือใหม่ๆหัดอันนี้ให้ได้ก่อนนะยังไม่ต้องมองลมหายใจหรอกนะมองหน้าตัวเองแล้วเห็นรูปหน้าตัวเองแล้วหัดมาปรับรูปหน้าตัวเองให้มีความยิ้มสดชื่นแล้วเห็นได้ไหมไหนลองหลับตาสิมองรูปหน้าตัวเองแล้วเรายิ้มเห็นยิ้มตัวเองไหมและยิ้มเห็นยิ้มแล้วมันมีรู้สึกเห็นรู้สึกไหมพอเรามีเห็นรู้สึกยิ้มเนี่ยเราจะมี consciousness มากขึ้นวิญญาณในจิตจะตื่นเพราะนั้นรอบนี้ยิ้มให้แก่ตัวเองยิ้มจะยิ้มแบบไหนก็แล้วแต่แบบยิ้มให้กับใบหน้าตัวเองแบบกล้องถ่ายรูปก็ได้หรือโยมเคยเซลฟี่ไหมหลับตาเหมือนกับมีกล้องถ่ายรูปมีคนมีเหมือนเรากำลังถ่ายรูปถ่ายหน้าตาตัวเองว่าข้างในตัวเองเนี่ยฟุ้งซ่านมากไหมมีความคิดมากไหมไหนลองเซลฟี่ที่จิตตัวเองสิเพราะฉะนั้นวิญญาณจะตื่นทันทีเลยถ้าโยมมีเซลฟี่งั้นรอบนี้เนี่ยเราจะต้องฝึกให้รู้จักมีจิตมีวิญญาณที่มันตื่นเสมอกันด้วยการเซลฟี่มาที่รูปนั่งเริ่มต้นจากที่หน้าตาใบหน้าแล้วเวลาหลับตานะถ้าเรามีเซลฟี่เนี่ยนะอายมมองลมหายใจได้เลยเวลามีเซลฟี่เนี่ยนะแม้เราจะมองลมหายใจแต่เราเซลฟี่ตัวเราเองเริ่มจากใบหน้าตัวเองเนี่ยยิ้มให้กับตัวเราเองสิหรือเซลฟี่กับตัวเองสิมันจะมีเห็นความรู้สึกไอ้มองเนี่ยมันจะมองไปข้างหน้าแต่เวลามันเห็นความรู้สึกบนใบหน้ามันจะเห็นแบบทวนกระแสเข้าเพราะฉะนั้นขณะที่เรามองลมหายใจเนี่ยนะมองเนี่ยคือสติแต่เห็นความรู้สึกเนี่ยเราเห็นด้วย awareness สัมปชัญญะเนี่ยมันเห็นแบบทวนกระแสทวนกระแสยังไงโยมลองเหมือนกับว่าแกล้งแอคชั่นแล้วก็ถ่ายหน้าถ่ายรูปหน้าตัวเองสิแล้วอยู่ตรงนั้นนะเพราะนั้นโยมจะมีวิญญาณตื่นพอมีวิญญาณตื่นปั๊บโยมจะเห็นลมหายใจและความรู้สึกของลมหายใจความรู้สึกของตัวเองด้วยชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นยิ่งได้เห็นความรู้สึกของตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น consciousness ในจิตก็ตื่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเรามองลมหายใจแต่เห็นความรู้สึกของตัวเราที่กำลังมองอ่ะใบหน้าน่ะจากความรู้สึกตรงที่เราเห็นตัวเองใบหน้าเนี่ยถ้าเรายิ้มนิดนึงมันจะขยายไปทั้งตัวโยมแล้วเราเห็นความรู้สึกที่ขยายทั้งตัวเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ไหมถ้าได้ครับเราจะแยกจิตวิญญาณกายเป็น3ส่วนเลยวิญญาณมันจะเห็นทางกายคือลมหายใจเข้าหายใจออกและรูปหน้าและเห็นทางจิตที่กำลังมองตอนนี้โยมเห็นจิตตัวเองด้วยวิญญาณแล้วนะโยมแยก3มิติได้แล้วจิตวิญญาณกายและโยมอยู่ตรงที่แยกทั้ง3ส่วนนะจิตมองลมหายใจนะมองนิ่งๆแล้วเราก็ยิ้มนิดนึงพอยิ้มนิดนึงมันจะมีวิญญาณความรู้สึกตัวยิ้มอ่ะมันจะเห็นมาที่จิตโอเคไหมมันจะเห็นเป็น3เศร้า3มิติละจิตเห็นกายนะแต่วิญญาณเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตจริงไหมถ้ายิ้มเนี่ยเพราะหัวใจเนี่ยเราก็การ
ฝึกให้วิญญาณเรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วรู้ได้ไงว่าวิญญาณตื่นขึ้นมามันเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตกายก็คือการหายใจหรือลมหายใจเข้าจิตก็คือจิตที่กำลังมองและโยมอยู่ตรงเนี้ยให้มันสามส่วนเนี่ยจิตวิญญาณกายมันเสมอกันด้วยศรัทธาโยมต้องมีศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์และมีศรัทธาในการปฏิบัติมันจะได้ขนขวายที่จะฝึกให้จิตวิญญาณกายมันเป็นอิสระจากกันจิตเห็นกายนะแต่เรามีความรู้สึกตัวที่กายชัดขึ้นจะเกิดวิญญาณเห็นกายและก็เห็นจิตและวิญญาณก็จะเห็นตัวมันเองตัวมันเองคือวิญญาณก็จะเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและโยมก็อยู่ตรงที่เป็นกลางกลางมีปัญญารู้ถึง3สิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราคือจิตวิญญาณกายว่ามันทำงานกันยังไงเราเห็นไหมว่าจิตก็ยังมีคิดมีนึกแต่ว่าเรามีความรู้สึกตัวตนที่ใบหน้ายิ้มมันก็เลยทำให้ความรู้สึกตัวมีวิญญาณวิญญาณมันก็พ้นมาจากคิดนึกคิดนึกมันก็ดับไปแต่บางทีมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นะบางทีกำลังของวิญญาณเราก็หมดกำลังไปหมดกำลังไปวิญญาณก็ส่งเข้าไปในจิตอีกเพราะเราจะเห็นเกิดดับเห็นเกิดดับของวิญญาณวิญญาณมันไม่เที่ยงเลยจะให้มันแบบอยู่กับกายมันไม่อยู่ตลอดบางทีมันก็ดับจากกายเข้าไปอยู่ในจิตแต่พอเรามีสติสัมปชัญญะมันก็ดับจากในจิตแล้วตื่นขึ้นมารู้สึกที่กายใช่ไหมเพราะเราจะเห็นเกิดดับด้วยเห็นเกิดดับของวิญญาณที่ว่ามันปรุงแต่งสร้างภพสร้างชาติในจิตไปยึดจิตว่าเป็นเราของเรานะแต่พอเรารู้สึกตัวที่กายมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นปัจจุบันว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้าตอนนี้กำลังหายใจออกแต่ในจิตเนี่ยเรามีเรียกว่าสัญญายึดมั่นหมายมั่นในจิตมากบางทีมันอยู่กับลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกไม่นานอ่ะไอ้ตัวสัญญาตัวร้ายที่ร้ายยากที่สุดคืออุปาทานในสัญญามันทำให้เราเผลอสลิปปี้เข้าไปในจิตอีกเข้าใจไหมแล้วเราก็ต้องเพิ่มความรู้สึกตัวกายตรงติดปีกอกผายไหล่พึงมันก็จะทำวิญญาณมันตื่นขึ้นมาเองใช่ไหมหรือจะใช้อุบายหลวงปู่เจือเหมือนนั่งพิงท้องฟ้าเลยได้ไหมเนี่ยนะเพราะนั้นโยมต้องมาที่สติสมาสติรู้สึกตัวฐานกายเพิ่มกำลังให้กับสติสัมปชัญญะในจิตเพราะตอนนี้โยมหลับตาโยมกำลังฝึกสติสัมปชัญญะในจิตนะอันนี้ก็ต่างคนก็ต่างฝึกเราเรียนรู้แล้วแต่ว่าวันนี้เราจะเห็นว่ามันได้เหมือนกันได้ไม่เสถียรได้ไปเดียวเข้าไปอีกอะแต่พอรู้สึกตัวตรงติดปีกเหมือนอะไรเหมือนเรามีปีกของพญาอินทรีพร้อมที่จะโผล่ปีกมันจะทำให้วิญญาณเราตื่นไปพ้นจากความครอบงำของจิตนะและตัวตรงหรือถ้าไม่งั้นก็ใช้อุบายหลวงปู่เจือเหมือนนั่งหลับอิงท้องฟ้านั่งอยู่ในที่โล่งที่กว้างมันจะรู้สึกผ่อนคลายโอเคไหมตอนนี้ยังไม่ต้องเข้าลึกอ่ะเราเห็น3สิ่งได้ไหม3มิติข้างในมิติของจิตวิญญาณกายมันทำงานสัมพันธ์กันยังไงและเดี๋ยวต่อไปเราจะเห็นปฏิจจสมุปบาทเองนะแต่ตอนนี้เห็นแค่เกิดดับนะอันนี้จะเกิดเห็นไตรลักษณ์ก่อนมีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงเห็นเกิดดับแล้วพอเรามีสติรู้สึกตัวดีความสงบก็มากขึ้นมากขึ้นสติรู้สึกตัวดีความสงบก็เหมือนกับว่ามันกลายเป็นความว่างอันปราณีตนะแล้วเราก็ต้องตื่นในความว่างได้เพราะในความว่างขณะนี้ร่างกายนี้ก็ยังหายใจอยู่โอเคไหมเราก็ต้องมาเห็นที่ฐานกายรู้ตัวที่ฐานกายความรู้ตัวที่ฐานกายก็จะเกิดสัมปชัญญะเห็นฐานจิตเห็นฐานจิตก็จะทำให้วิญญาณที่หลับอยู่ในจิตตื่นขึ้นมาต
ื่นขึ้นมาจากเวทนาในจิตสัญญาในจิตสังขารในจิตเวทนาในจิตสัญญาในจิตสังขารในจิตก็จะเบาบางลงแล้ววิญญาณอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมมากขึ้นมากขึ้นที่ฐานกายเซลฟี่ที่โยมหลักการแล้วเซลฟี่กันเลยเพราะนั้นที่อธิบายมาทั้งหมดโยมลองใช้วิธีเซลฟี่ตัวเองนั่งแล้วก็เซลฟี่ตัวเองเซลฟี่ทั้งรูปนั่งการหายใจของรูปนั่งเซลฟี่ทั้งความรู้สึกความรู้สึกบนใบหน้าความรู้สึกทางกายเซลฟี่ไปถึงอาการในจิตเซลฟี่ปั๊บมันจะเกิดวิญญาณวิญญาณเห็นกายก็จะเกิดวิญญาณเห็นจิตพอเห็นแล้วมันก็จะไม่ไปแทรกแซงเห็นในจิตมันก็จะเห็นได้ว่าจิตเราปล่อยวางอุปาทานในสัญญามากขึ้นในสังขารในเวทนามากขึ้นแต่ความค้างสติเราเผลออีกมันก็ยึดเข้าไปอีกวิญญาณก็โดนดึงเข้าไปอีกมันก็ทำให้รู้สึกตึงๆเข้าไปข้างในอีกแต่พอเรายิ้มหายใจเป็นที่สบายผ่อนคลายวิญญาณเราก็ตื่นขึ้นมาอีกเพราะนั้นตัวนี้เราจะน้อยเราก็เห็นเกิดดับเกิดดับของวิญญาณแล้วล่ะนะตื่นบ้างหลับบ้างตื่นบ้างหลับบ้างก็จะเห็นเกิดดับอย่างเงี้ยเพราะนั้นวันนี้เราฝึกรู้สึกตัวตื่นในสมาธิให้เป็นแล้วการนั่งสมาธิแบบรู้สึกตัวตื่นก็จะยิ่งทำให้เราเกิดปัญญาปัญญาที่สามารถละวางกิเลสอนุสัยได้ลึกได้ละเอียดถ้าเราเอาแต่รู้สึกตัวตื่นในการเคลื่อนขยับมันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่ากิเลสมันอยู่ละเอียดลึกมากนะสัญญาอุปาทานก็ลึกมากถ้าเราจะไปละวางอุปาทานในสัญญาได้เนี่ยเราต้องเห็นด้วยวิญญาณในจิตวิญญาณมันหลับอยู่ในจิตเราก็ต้องรู้สึกตัวถึงลมหายใจแล้วมันก็จะเกิดสัมปชัญญะเห็นลมหายใจเห็นจิต consciousness ก็จะมากขึ้นมากขึ้นและเราจะเห็นเหมือนว่าเวลา consciousness มากขึ้นเนี่ยหน้าขึ้นเนี่ยมันเหมือนหน้าเราบานกระโล่งเลยนะโยมเพราะมันเป็นหน้าของ consciousness มันหน้า consciousness เนี่ยมันใหญ่กว่าหน้าใบหน้าของคนคนนี้มันยืนทำไมหน้ามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะหน้า consciousness เนี่ยเขาเรียกว่ามันถอดหน้ากากไอ้นี่ไอ้หน้าไปหน้าโยมเนี่ยคือหน้ากากรู้ป่ะเพราะว่าหน้ากากอันนี้มันต้องตายเจ็บแก่เจ็บตายต้องเหี่ยวไหมหน้าโยมเหี่ยวไหมแต่หน้าข้างในนี่ไม่เหี่ยวนะโยมพูดอย่างนี้จะได้กลับไปอยู่หน้าใสหน้าที่ไม่เหี่ยวขึ้นมาไอ้หน้าเนี่ยมันจะไปเกิดใหม่นายโยมฝึกอันนี้ให้เข้าใจนะนายโยมจะฝึกสมาธิแบบไหนก็ได้นะสำคัญคือโยมเห็นไหมว่าเวลาโยมมองจะเป็นมองพองยุบกระดีเนี่ยแล้วมันตื่นไหมไม่ตื่นหรอกมันตึงด้วยนะบางทีนะเพราะนั้นเราก็ต้องเพิ่มสัมปชัญญะรู้สึกถึงพองยุบพอรู้สึกสัมปชัญญะที่พองยุบมันก็จะรู้สึกไปถึงในจิตรู้สึกในจิตเรารู้สึกไงว่ามันมีรู้สึกในจิตมันจะเห็นจิตว่าเดี๋ยวนี้ความคิดห่างไปเวทนาห่างไปสังขารห่างไปแล้วจิตเรามาเห็นกายเห็นรูปนั่งเห็นเวทนาเห็นกายเวทนาจิตธรรมชัดขึ้นตอนนี้ก็ต่างคนต่างทำสัก5นาทีนะเพราะเดี๋ยวเราพัก5โมงอีก5นาทีนองลมหายใจไปแต่ต้องให้มีการเห็นข้างในจิตเราก็ต้องอาศัยรู้สึกตัวลมหายใจโอเคได้ชันวิญญาณที่มันเห็นจิตเนี่ยต่อไปมันจะพัฒนาไปเป็นญาณเห็นจิต
ปัญญาเห็นจิตนั่นเองตอนนี้มันเหมือนเห็นด้วยความรู้สึกตัวเห็นจิตเห็นด้วยความรู้สึกตัวเห็นกายคือลมหายใจเห็นลมเห็นจิตเห็นจิตเห็นลมจนกระทั่งมันเป็นสัพพชัญญะที่ตื่นเป็น consciousness เป็นรู้ตื่นขึ้นมาและรู้ตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะหลุดพ้นหลุดพ้นอย่างน้อยก็คืออุปาทานในเวทนาในสัญญาในสังขารรู้มันก็จะอยู่กับกายมันจะเหมือนกับว่ามันไม่ไปแทรกแซงลมหายใจเลยมันเป็นฮาร์โมนีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับลมหายใจรู้เนี่ยมันจะรู้แบบฮาร์โมนีเลยนะฮาร์โมนีแบบกลมกลืนเลยคือลมหายใจอ่ะมันจะไม่มีอาการเกรงบังคับแม้แต่นิดเดียวเลยเอาทำให้เกิดทำความรู้สึกให้รู้เป็นแบบฮาร์โมนี with your breathing in and out in harmony in harmony ได้วิญญาณก็จะตื่นมากขึ้นเป็นปัญญาญาณหรือญาณญาณเห็นจิตเห็นในเวเห็นเขาเรียกว่าเห็นใน mental quality ในจิตเห็นอะไรต่างละเอียดในจิตเองเพราะนั้นตอนนี้ทำไงให้วิญญาณของเราตื่นเป็นแบบเสถียร constantนะทำง่ายคอนสแตนต์ต่อเนื่องเป็นฮาร์โมนีกับลมหายใจได้ไหมเห็นด้วยความรู้สึกตัวเป็นฮาร์โมนีกับลมหายใจไม่มีการเกรงหรือมีการฟอร์สลมหายใจแม้แต่นิดเดียวเลยนะและเป็นฮาร์โมนีกับลมหายใจก็คือเรารู้ได้ไงว่าเป็นฮาร์โมนีมันจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเป็นหนึ่งกับลมหายใจทั้งภายนอกและภายในมันจะไปถึงลมหายใจภายในเลยนะตอนนี้ถ้าเป็นฮาร์โมนีและภายในก็จะไปภายในไปถึงกองลมทั้งปวงคนเราจะมีกองลมภายในที่เป็นเขาเรียกว่าลมเบื้องต่ำลมเบื้องสูงภายในมันมีอยู่แล้วจนกระทั่งเป็นกองลมทั้งปวงเหมือนกับว่ามีลมหายใจไปทั่วทุกขุมขนเลยเวลาเป็นฮาร์โมนีเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้โยมก็ฝึกลมหายใจเป็นหนึ่งเอาฝึกวิญญาณเป็นหนึ่งกับลมหายใจให้มันอินฮาร์โมนีเลยin harmony ไปเรื่อยเหมือนกับว่าอยู่กับลมหายใจเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวกันเลยนะโยมนะความรู้สึกมันจะเหมือนฟ้าเปิดโยมเวลาเป็น harmony แล้วโอ้โหฟ้าข้างในมันเปิดจริงๆเลยฟ้าเปิดความมืดหายไปความสว่างเหมือนฟ้าเปิดปรากฏขึ้นในจิตตอนนี้โยมก็แค่ผ่อนคลายและปล่อยวางให้รู้สึกเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นฮาร์โมนีเดียวกับลมหายใจไม่มีการแทรกแซงเลยความรู้สึกตัวก็จะผ่องใสขึ้นมาแล้วความรู้สึกตัวก็จะเห็นตัวมันเองนะมันจะเห็นตัวมันเองได้นะเรียกว่าวิญญาณก็เห็นวิญญาณนั่นแหละเขาเรียกว่ารู้เห็นรู้นะไม่ต้องมีผู้หรอกรู้เห็นรู้เลยพอรู้เห็นรู้มันก็เกิดรู้คือปัญญามากขึ้นเข้าใจแม้แต่รู้คือวิญญาณมันก็ไม่เที่ยงแต่เราอาศัยว่าเรามีสติสัมปชัญญะมีความเพียรชอบรู้ของเราก็ไม่ไหลไม่จมโยมแม่รู้ของโยมเลยนะโยมยังเป็นโลกิยะเนี่ยมันยังไหลอ่ะมันชอบไหลมันชอบไหลกระจมจมกระไรมันจะเป็นกลางๆมันได้ปั๊บแล้วก็ไปไม่เป็นไรดีเรายอมรับและเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏแล้วก็บอกว่าเราฝึกรู้วิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติธรรมชาติของลมหายใจของเราเนี่ยนะเขาหายใจอย่างไรเรามีหน้าที่รู้รับรู้ตามที่มันเป็นแล้วมันจะเริ่มเป็นหนึ่งกับลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติและรู้มันก็จะเป็นหนึ่งกับธรรมชาติรอบตัวเราเองมันจะเห็นความสงัดวิเวกรอบกายเรารอบตัวเราแล้วก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติภายในเห็นความว่างภายในรู้ของโยมจะเห็นความว่างทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งภายในทั้งภายนอกเวลามันเป็นหนึ่งโยมก็จะได้ความว่างสุญญตาเป็นภายนอกเป็นภายในเป็นภายในภายนอกรู้ก็จะรู้เลยว่าบัดนี้กิเลสต่างๆกระจายคลายไปเพราะเราเป็นหนึ่งธรรมชาติ
จนกระทั่งมันว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในว่างทั้งภายในภายนอกแต่ตอนนี้โยมลองหัดนะหลับตาแล้วเนี่ยแล้วลองลืมตาทีอันไหนรู้สึกได้ว่ามันจะรู้ตื่นมากกว่ากันลืมตาหัดใหม่ๆเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายนะระหว่างที่เราหลับตาอยู่แล้วเราลองลืมตาเลยนะไม่ต้องไปกลัวหรอกว่ามันจะเสียสมาธิลืมตาเลยเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราเผลอหลับในหรือเปล่าเออลืมตามันรู้สึกได้ว่ามันปิ้งกว่านะเออมันสดใสกว่านะเพราะนั้นโยมลองลืมตาสักพักหนึ่งแล้วก็ลืมตาแล้วก็รู้ให้เป็นหนึ่ง in harmony with your breathing in and out without any involve no involve มันจะง่ายกว่านะมันถ้าหลับตามันชอบ involve มันชอบเข้าไปลุ้นเข้าไปทำลืมตาแล้วมัน not involve รู้แล้วก็ผ่องใสสิเพราะนั้นโยมจำภาวะลืมตาไว้แล้วโยมก็ต้องฝึกหลับตาให้ได้เหมือนลืมตาแล้วก็ต้องฝึกลืมตาได้เหมือนหลับตาไอ้หลับตาเนี่ยมันจะลึกมากกว่าหลับตาแต่ลืมตามันจะตื่นกว่าหลับตาโยมก็ไปแอดจัดเองแล้วเองหลวงพ่อบอกวิธีซึ่งอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความเพียรเราอะแล้วตอนนี้มันจะท้าทายโยมนะก่อนนอนเดี๋ยวนี้นี่นะโยมจะต้องรู้สึกเองว่าเออไหนลองดูสิรู้เป็นยังไงแล้วลืมตาเป็นยังไงเออลืมตาเป็นอย่างนี้นะนะแล้วลองหลับตา5นาที10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงสิมันตื่นไหม5นาที10นาทีแรกมันยังตื่นพอสัก15นาทีมันเริ่มไม่ค่อยตื่นละอย่าไปหลับตาต่อถ้าไม่ตื่นเดี๋ยวมันจะเคยชินโอเคไหมถ้ามันไม่ตื่นก็คุณจะต้องลืมตาเลยเปลี่ยนความเคยชินใหม่ถ้าฉันจะหลับตาเมื่อไหร่ฉันต้องตื่นในสมาธิให้ได้นะไม่ใช่หลับตาแล้วก็จนกระทั่งร่างกายเสียศูนย์เลยไม่เอาหรือจนกระทั่งเฮ้ยไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่างๆไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่เอาโอเคนะแสดงว่าไม่ตื่นในสมาธิโอเคไหมวันนี้เรารู้สึกฝึกรู้สึกตัวตื่นให้พอประดับเป็นปัญญาของเราจะได้รู้สึกได้ว่าเห็นแนวทางแล้วหลวงพ่อวันนี้อาจจะได้สัก 5% โอ้แต่เห็นแนวทางแล้วว่าอ๋อก็ต้องอย่างนี้เข้าใจไหม นะแล้วเดี๋ยวเราไปพักสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมานะวันนี้ถึงทุ่มหนึ่งสาธุให้มีความสุขความเจริญนะวันนี้ลองเอาวิชายากๆสอนคนที่มาวันแรกปกติอันนี้จะเริ่มสอนวันที่2นะแต่วันนี้เป็นคอร์สวันเดียวก็เลยลองให้ไปเลยดูที่แต่ต้องหัดอธิบายเป็นภาษาไทยก่อนนะถ้าภาษาอังกฤษพวกนี้นั่นอธิบายยากนะโยมนะ เลยวันนี้ซ้อมกับโยมก่อนว่าซ้อมอย่างนี้แล้วพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะเพราะมันยากจริงนะอธิบายได้ภาษาอังกฤษแหละแต่ภาษาไทยพอเข้าใจใช่ไหมใช่ค่ะลึกซึ้งกว่าเออลึกซึ้งไหมถ้ายังไงโยมบ้างเสาร์อาทิตย์ไอ้พวกนี้มาเรียนนี้ก็มาได้นะเพราะโยมรู้แล้วว่าหลวงพ่อจะพาโยมไปตรงไหนแล้วผู้นี้เป็นภาษาอังกฤษดีโยมไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรหรอกพอโยมไม่รู้เรื่องปั๊บโยมจะฟังหลวงพ่อด้วยจิตวิญญาณรู้ป่ะเป็นการฝึกภาวนาจิตสู่จิตไม่ต้องรู้เรื่องภาษาหรอกแต่รู้แล้วว่าหลวงพ่อบอกให้อยู่ตรงไหนนะแล้วเหมือนกับว่าหลวงพ่อจะจูงสมาธิโยมเข้าไปเองเข้าใจนะไปพักครึ่งชั่วโมงอ่า